แล้วก็มาหล่มจมเจมไปแล้วนะแบบนี้โอ้ยโลกของเรานี่เนาะมันเป็นโลกกลมเว้ยโลกกลมเป็นอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องชีวิตของคนเรานี่นะมันมีปัญหาที่เราจะต้องแก้อยู่มากมายถ้าแก้ไม่ถูกจุดมันก็ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันก็ไปได้สะดวกบุคคลผู้จะแก้ปัญหาชีวิตของตนได้นั้นก็เพราะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละถึงจะแก้ปัญหาของชีวิตตกไปได้คำสอนอย่างอื่นนั่นมันแก้ได้อยู่แต่ว่าแก้ได้เป็นบางอย่างเท่านั้นเองแก้ได้แต่อย่างที่มันตื้นๆอย่างลึกเข้าไปจริงๆนะมันแก้ไม่ได้ความรู้ในทางโลกนั้นแก้ปัญหาได้เพียงแค่ทำมาหาเลี้ยงชีพสะดวกคล่องตัวดีหาเงินหาทองได้ดีเพราะมีความรู้บัดกิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนั้นวิชาทางโลกนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้เลยอุปสรรคอันสำคัญในชีของชีวิตก็คือกิเลสตัณหาอวิชชาต่างๆหมู่นี้นับว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่ากิเลสนี่ได้แก่ตัณหามันเป็นมูลรากของกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายอาศัยความอยากนี่เองนะเป็นมูลเหตุให้คนเราสร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอะไรต่ออะไรขึ้นมาในใจเป็นอย่างนั้น ทีนี้ผู้ใดที่มาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วเช่นนี้ก็พยายามสดับตรับฟังคำสอนไปเรื่อยๆพยายามดูตำรับตำราแล้วเอาไปพินิจพิเคราะห์พิจารณาให้รู้ว่าทำอะไรเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหานี่ออกไปจากจิตใจนี่เมื่อรู้ธรรมที่ระงับกิเลสตัณหานี่แล้วอย่างนี้ก็เจริญธรรมนั้นให้เกิดให้มีขึ้นในใจธรรมที่จะทำให้ตัณหามันเบาบางออกไปจากจิตใจในตอนต้นนี้พระศาสดาทรงสอนให้คนเรานั้นมักน้อยสันโดษ มักน้อยนั่นคือมักต้องการให้กิเลสตัณหาบาปทำอะไรที่หมักหมมอยู่ในจิตใจนี่มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆตลอดถึงมักน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยเมื่อมีแสวงหาปัจจัยเครื่องอาศัยได้มาแล้วก็ไม่ใช่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายรู้จักประหยัดรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ของตัวเองตนมีรายได้น้อยก็ต้องพยายามใช้จ่ายไปตามน้อยใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ไม่จำเป็นแท้ๆก็งดไว้ก่อน อันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยคุณธรรมอันนี้แหละที่จะทำให้ตัณหามันเบาบางลงไปกับสันโดษสันโดษนั่นหมายเอาความรู้จักยินดีพอใจใช้สอยในสมบัติที่ตนแสวงหามาได้
ตนแสวงหามาได้มากหรือได้น้อยเท่าไรก็ยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่าตนตนก็ไม่อิจฉาเขาไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่คิดที่จะไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนตนมีเท่าไรก็พอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละนี่ท่านเรียกว่าถือสันโดษเมื่อมีความสันโดษยินดีในของที่ตนมีอยู่อย่างนั้นตัณหาความทะยานอยากดิ้นรนไปเกินขอบเขตนี่มันก็เบาบางลงทำอย่างไรตนมีบุญมีวาสนาเพียงเท่านี้แล้วจะไปให้มันยิ่งไปเหมือนอย่างคนที่เขามีบุญวาสนามากกว่าตนมันจะได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ชาติก่อนนั้นตนมัวเมาประมาทไม่ประกอบกุศลความดีให้มากไว้เช่นนี้ทำบุญก็ไม่มากอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้บุญนั่นมันก็มาตกแต่งความสุขให้ตามกำลังของบุญที่ตนทำมานั่นนะแล้วจะไปโทษใครบัดนี้นะโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษตัวเองเพราะตัวเองมัวเมาประมาทอยู่ไม่ขวนขวายสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้ถ้าเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ยังจะมาถือว่าตนไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาตนเป็นคนยากจนแล้วก็ไม่คิดสั่งสมบุญกุศลต่อไปเบื้องหน้ามันก็ยิ่งจมลงไปสู่ความทุกข์ความยากจนข้นแค้นกลายเป็นคนอนาถาไปนี่แหละชีวิตของคนเราถ้าหากว่าไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ขวนขวายในกรรมดีไม่เพียรละกรรมชั่วให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างนี้แล้วชีวิตนี้มันก็ต้องตกต่ำลงไปเรื่อยๆทางมันจะสูงขึ้นไม่มีชีวิตของคนเรานี่มันจะสูงขึ้นจะก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญในขั้นใดๆได้ก็โดยอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นใดเลยเรื่องอย่างนี้นะเราต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งโดยตนเองอย่าไปเชื่อแต่เพียงผู้อื่นอย่างเดียวต้องน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาตรีตองให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบของตัวเองแล้วนั้นแหละมันจึงจะขมักขม้นในการบุญการกุศลตลอดถึงบาปกรรมความชั่วก็เหมือนกันเมื่อใครไม่น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาของตนแล้วมันจะไม่ละมันเลยไม่เพียรพยายามละมันแหละมีแต่สั่งสมมันไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่เห็นโทษของมันมองไม่เห็นว่าบาปมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ได้อย่างไรเพราะทำไปแล้วก็ไม่เห็นว่ามันปรากฏผลอะไรเลยทำบาปอะไรไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่จับไม่ได้แล้วก็สบายไปไม่เห็นเป็นอะไรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าปูฆ่าปลาข้าเป็ดข้าไก่กินกันอยู่นั้นไม่เห็นว่าบาปมันสนองให้เป็นทุกข์อะไรมันก็มีความรู้สึกเอาใกล้ๆแค่นี้แหละคนส่วนมากนะรู้ว่าทำลงไปนั้นแล้วมันไม่เห็นมันสนองตอบให้เป็นทุกข์หรือร้อนอะไรความคิดมีแค่นี้แหละไม่คิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นถ้าคิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นมันก็จะมองเห็นได้ว่ากิริยาอาการที่ตนทำนั้นนะมันหยาบโลนเต็มที่มันขาดความเมตตาปราณีในสัตว์ทั้งหลายเป็นคนใจดำมองไม่เห็นชีวิตของสัตว์อื่นหรือบุคคลอื่นมองเห็นแต่ตัวเองรักแต่ชีวิตของตัวเอง
ไม่มองเห็นชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าเขาก็รักชีวิตของเขาหรืออย่างไรเหมือนกับเรารักชีวิตของตนหรือไม่ไม่ได้คิดไม่ได้ตรองให้ละเอียดลงไปถ้าคิดแต่ละเอียดลงไปแล้วมันก็ต้องมองเห็นได้เลยว่าทุกชีวิตนี่เกิดมาแล้วต้องรักชีวิตของตนหมดไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าสัตว์เปรตไม่ว่าอสุรกายบรรดาพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในโลกนี้ต่างก็รักชีวิตของตัวกลัวตายเหมือนกันหมดเลยเมื่อใครจะไปทำร้ายมันยังวิ่งหนีมันยังบินหนีสัตว์ก็ดีอย่างนี้แหละแสดงว่ามันรักชีวิตของมันกลัวตายมันไม่อยากตายเราก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าใครจะมาฆ่ามาตีก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงหรือต่อสู้แล้วแต่กรณีจะไม่ยอมให้ใครมาฆ่าเอาดื้อๆอย่างนี้ก็เพราะรักชีวิตนั่นเองแหละนี่ถ้าคิดเทียบกับเอาเราไปเทียบกับเขาเอาเขามาเทียบกับเราดูอย่างนี้นะมันก็จะได้รู้สึกว่าไม่น่าที่จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยเมื่อมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วนะมันก็ลงความเห็นอย่างนี้แหละบัดนี้เมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงจากการเบียดเบียนแล้วเมื่อเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็ยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นในใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเมื่อทำบาปเป็นอาจินอย่างนี้เรื่อยไปไม่เห็นโทษของบาปอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตแล้วอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันจะต้องนำไปสู่นรกอบายภูมิแน่นอนไปทนทุกข์ทรมานน้ำร้อนรั่วไฟเผาอยู่ในนรกนานเป็นพันปีทิพย์ไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงว่าสอนให้คนละบาปนั่นนะเพราะว่าพระองค์ทรงสงสารสัตว์โลกไม่อยากให้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิพระองค์จึงสอนแล้วสอนเล่าในพระธรรมเทศนาที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านร้อยกองหรือจารึกไว้ในคัมภีร์เมื่อไปอ่านดูค้นดูแล้วแสดงว่าพระองค์นั้นแสดงเทศนากันใดก็ปรบถึงคำแนะนำให้ละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่นะการยกโทษการตำหนิตีเตียนการผูกพยาบาทจองเวรกันนี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เกือบมีทุกข์กันไปเลยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องการเบียดเบียนกันนี่จึงชื่อว่าถือเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนานี่เพราะว่าเท่าที่ฟังดูแล้วลัทธิอื่นศาสนาอื่นนั้นยังไม่เคร่งคัดเท่าพุทธศาสนาเลยเรื่องการแนะนำให้เว้นจากเบียดเบียนกันและกันเนี่ยบางศาสนาก็ยังเขียนในลงในคัมภีร์ไว้ว่าถ้าสาวกในศาสนานั้นในลัทธินั้นนะไปทำลายสาวกของศาสนาอื่นลัทธิอื่นได้เท่าไรยิ่งได้บุญหลายตายแล้วไปสวรรค์เขาเขียนไว้อย่างนี้ก็มีนี่แหละอันนั้นนะแสดงให้เห็นแล้วว่าจิตมันลำเอียงอ่ะส่วนในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเรามีจิตลำเอียงอย่างนั้นไม่ทรงสอนให้ถือพรรคถือพวกถือก๊กถือเหล่าถือลัทธินั่นลัทธินี้วิเศษกว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ทรงสั่งสอนเลยไอ้เรื่องให้ถือก๊กถือเหล่านี่นะให้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นใครๆก็ยอมรักความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยใครก็ไม่อยากตายกลัวตายเหมือนกันหมดบุคคลมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
พระพุทธองค์จึงได้ทรงเปล่งอุทานเมื่อเวลาตรัสรู้แล้วใหม่ๆว่าอัพยาปัจสังสุขขังโลเกปานาภูเตสุสัญญโมความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกสุขขาวิราคตาโลเกกามานังสมติกโมความสิ้นไปแห่งความกำหนัดคือล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกดังนี้พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานออกมาดังๆอย่างนี้นะนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวควรที่พุทธบริษัทจะพึ่งโน้มนำไปพิจารณาแก้ไขชีวิตจิตใจของตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ได้เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าผู้ใดนะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายคือว่าไม่ให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยกายเช่นกายก็ไม่ไปทุบไปตีผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหยาบโลนกับใครต่อใครไม่กล่าววาจาเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจไม่พูดคำเท็จช่อโกงหลอกลวงคนอื่นให้เสียทรัพย์เสียสินไม่ยุโยงส่งเสริมให้คนอื่นนั้นทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันพูดตั้งแต่คำอ่อนหวานสมานไมตรีจิตต่อกันและกันทำอย่างไรเราจะผูกมิตรผูกญาติกันได้เราก็ใช้คำพูดอันนั้นต่อกันคำพูดอันใดมันจะเป็นไปเพื่อความทะเลาะวิวาทกันแล้วอย่าไปเอามาพูดอย่างนี้ล่ะจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่กลัวบาปกลัวกรรมเป็นผู้สำรวมวาจาของตนทุกอิริยาบถไปเลยเป็นอย่างนั้นอันวาจานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยนี่คนเรามันจะได้ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะกล่าววาจาทิ่มแทงกันเนี่ยก่อนนะถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่พูดอะไรกันเลยเนี่ยมันไม่ได้ทะเลาะกันนะคนเราลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นการที่มันจะทะเลาะกันเนี่ยเพราะมันพูดกันน่ะพูดกันไม่รู้เรื่องกันเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เอาแล้วแต่ทะเลาะวิวาทกันเข้าไปอย่างนี้เพราะนั้นมันเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องกันเมื่อเกิดความคิดความเห็นอะไรไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ควรหันหน้าเข้าพูดกันว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรสาวหาต้นตอของมันเมื่อรู้ต้นตอของมันเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างนั้นมันถึงได้ขัดแย้งกันมันเอาทำอย่างไรเราจะไม่ขัดแย้งกันมันนี่ก็หาวิธีการสิบัดนี้ก็แบ่งกันคนละครึ่งนะถ้าเป็นความเห็นนะไม่ตรงกันนะเอาแบ่งกันคนละครึ่งไปซะมันก็หมดเรื่องกันไปให้ถูกเหมือนกันหมดนะแต่ว่าเอาคนละครึ่งกันคนฉลาดมันต้องหาอุบายวิธีรักษาความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันไว้ให้ได้นี่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายนะท่านย่อมมีอุบายแยบคายประสานสามัคคีของคนหมู่มากไว้ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนเรามันต้องใช้ปัญญาเราจะไปอาศัยตั้งแต่ความคิดความเห็นเฉยๆความคิดความเห็นบางอย่างมันก็ลำเอียงอยู่ในใจมันเข้าข้างตัวเองก็มีอย่างนี้แหละมันไม่แน่นอนนะถ้าเราใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นให้เห็นโดยแจ่มแจ้งแล้วจึงพูดออกไปทำออกไปมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดมันก็ถูกใจของคนท
ั่วไปนั่นแหละถ้าเราทำอะไรไปพูดอะไรไปถ้ามันถูกต้องแล้วนะถ้ามีเหตุมีผลเพียงพอเรียกว่าเหตุผลอันนั้นมันเป็นไปในทางที่ดีไม่ได้เป็นไปในทางที่เสียเช่นนี้นะมันก็พออกพอใจด้วยกันทุกฝ่ายนั่นเองนะแต่คนส่วนมากทำอะไรพูดอะไรมักจะดำเนินไปตามความเห็นของตนโดยส่วนเดียวบางทีความเห็นของตนนั้นมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นศีลก็มีอย่างนี้แหละแล้วจะให้คนอื่นเขาเอาตามเช่นนี้มันไม่ได้เพราะความเห็นความคิดความเห็นของตนมันไม่เป็นธรรมไม่ตรงต่อศีลอย่างนี้นะคนผู้รู้ศีลรู้ธรรมดีเขาก็ไม่เอาตามแล้วก็จะไปโกรธให้เขาอย่างนี้มันจะไปถูกต้องยังไงอ่ะมันไม่ถูกต้องเลยนี่แหละบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านสังคมสมาคมกันท่านไม่มีเรื่องวิวาทบาดหมางอะไรกันก็เพราะว่าต่างคนต่างก็มีเหตุมีผลอันตรงต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเอาพระธรรมนั้นเป็นแกนกลางถ้าความคิดความเห็นอะไรมันตรงต่อพระธรรมแล้วก็ใช้ได้เลยยอมรับรองกันได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละไอ้เรื่องที่ปารภขึ้นมาเบื้องต้นว่าคนเรานั้นต้องรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามันถึงได้แก้ปัญหาของชีวิตตกได้นั่นมันก็สมเหตุสมผลดังที่แสดงมานี่แหละเมื่อเรายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติแล้วต่างคนต่างก็น้อมความคิดความเห็นของตนให้มาลงกับธรรมะนี่ให้ได้แล้วก็เป็นนั้นว่าลงเอ่ยกันได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วสุดท้ายแท้ๆนะก็ลงสู่ไตรลักษณ์ถ้าเรื่องใดมันยุ่งๆมันแก้ไม่ตรงจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครอย่าไปยึดถือเอามันเลยปล่อยวางมันซะเมื่อปล่อยวางมันแล้วมันก็ไม่ยุ่งเท่านั้นเองไม่มีใครได้เปรียบใครเสียเปรียบใครเมื่อต่างคนต่างวางลงไปแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านดำเนินชีวิตไปอย่างนี้ต้องให้เข้าใจพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านบำเพ็ญปฏิปทาไปอย่างนี้แหละเหตุนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงไม่มีการทะเลาะวิวาทขัดแย้งอะไรกันแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นหมื่นเป็นแสนท่านก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยนะลองวาดมโนภาพดูสิพระอริยบุคคลทั้งหลายนะบางคนก็จะว่าอ้าวอันนั้นท่านเป็นอริยบุคคลเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วจะให้สงบระงับอย่างท่านได้อย่างไรมันก็จะต้องว่ากันมาอย่างนี้แหละจริงอยู่เราก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าเราเชื่อไหมว่าพระอริยบุคคลท่านมีความสุขสบายเพราะท่านละความยึดความถือในเรื่องชั่วร้ายต่างๆนี่เราจะตอบว่าไงแบบนี้นะก็ต้องตอบว่าเชื่อเลยเชื่อพระอริยบุคคลเนี่ยเหตุที่ท่านสบายท่านไม่ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะท่านมาละความยึดความถือต่างๆทีนี้เมื่อเรามาเพียรพยายามละความยึดความถือมั่นต่างๆตามพระอริยบุคคลทั้งหลายไปอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขไหมแน่นอนต้องมีความสุขแท้ถ้าเช่นนั้นน่ะเราจะเดินตามรอยของพระอริยเจ้าไม่ได้หรือต้องได้แน่นอนเพราะว่าท่านผู้จะเป็นพระอริยบุคคลน่ะท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญนี่แหละไปก่อนนะแต่เมื่อท่านดาดำเนินตามทางของพระอริยบุคคลแล้วในที่สุดท่านก็เลยได้เป็นพระอริยบุคคลไปอย่างนี้แหละถ้าไม่ดำเนินตามทางของพระอริยบุคคลแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลสักหน่อยเดียวละเกิดไปชาติใดก็ไม่ได้เป็นนะ
จะเกิดสักกี่ชาติก็ไม่ได้เป็นก็ลองสังเกตดูหลักธรรมะเป็นไงล่ะนี่หลักธรรมะพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการหรือว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์ย่อมมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อปฏิบัติตามไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เช่นเดียวกันท่านที่ได้บรรลุไปแล้วนั้นท่านก็ปฏิบัติตามทางสายนี้เมื่อท่านกำลังปฏิบัติอยู่นั้นท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญไปนั่นแต่ท่านเอาธรรมของพระอริยเจ้านั้นมาสวมใส่กายวาจาใจเลื่อยไปธรรมของพระอริยเจ้านั่นแหละก็จึงขจัดกิเลสตัณหาอวิชชาอันมีอยู่ในใจนั้นให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจของท่านท่านจึงได้เป็นพระอริยบุคคลศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นโลกียธรรมเหมือนกันนะยังไม่เป็นโลกุตระธรรมแต่ว่าเป็นหนทางก้าวไปสู่โลกุตระธรรมเมื่อบำเพ็ญให้เจริญเต็มที่แล้วทำหน้าที่กำจัดกิเลสให้หมดสิ้นลงไปแล้วมรรคอันมีองค์8ประการนี้ก็ดับไปไม่ใช่ว่ามันตั้งอยู่เมื่อไหร่อ่ะดับไปมันเหลือตั้งแต่ดวงจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใครๆเอาธรรมะเหล่านี้ปฏิบัติไปน้อมเข้าสู่จิตใจของตนไปธรรมะเหล่านี้ก็ไปทำหน้าที่กำจัดกิเลสให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันแก้ปัญหาชีวิตของตนด้วยการดำเนินตามทางข้อวัดปฏิบัติที่พระบรมศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วนั่นให้เต็มความสามารถของตนของตนก็จะได้ประสบผลคือความหลุดพ้นจากทุกข์ตามเป้าหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้